ไม่ใช่เวทีมวยแต่บอกเลยว่าคู่นี้ดูเดือดเผ็ดมันมากเพราะต่างคนต่างก็เตรียมรื้อเอาหลักฐานมาโพสต์กันไปกันมาระหว่างดาวพิมพ์ทองและพอสสรันซึ่งรายการเผ็ดมันบันเทิงโดยพิธีกรแอนนาและแพทณปภาวันนี้ก็ได้ออกมาเปิดเบื้องลึกก่อนใครที่ลึกกว่านั้นเข้าไปอีกกับสาเหตุที่พอสสรันรื้อคดีดาวพิมพ์ทองทำร้ายร่างกายโดยแอนนาได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้ดาวพิมพ์ทองพึ่งโพสต์หมายเรียกจากตำรวจข้อหาทำร้ายร่างกายพอสสรันแล้วมีแคปชั่นขึ้นว่าไอ้ควายรอดูจากหลักฐานจากกูได้เลยตอนนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าดาวพิมพ์ทองเขากำลังหาอยู่ว่าใครเป็นคนปล่อยภาพนี้หรือมีคนไปแฮกอินสตาแกรมเขาหรือเปล่าโดยแพทก็ได้กล่าวเสริมว่าให้ดูรูปดาวสีเขียวๆที่ขึ้นอยู่ด้านบนอันนี้เฉพาะเพื่อนสนิทเท่านั้นที่จะเห็นได้ดังนั้นภาพที่หลุดออกมาคือคนที่ได้เห็นต้องเป็นเพื่อนสนิทกับดาวพิมพ์ทองมีประมาณ10คนที่ถูกตั้งค่าไว้ที่จะได้เห็นภาพนี้ซึ่งแอนนาก็กล่าวเสริมว่าดังนั้นดาวเขาเลยมาโพสต์ว่ามีคนคนหนึ่งเอาภาพนี้ไปให้เพจหนึ่งโพสต์พร้อมกับตามหาคนแคปโพสต์ออกสู่สาธารณะถ้าไม่ยอมรับจะโดนกฎหมายเล่นงานแน่ๆซึ่งแพทก็บอกว่าให้ออกมาขอโทษและสารภาพก็พร้อมเจรจาแต่ถ้าไม่ก็คงต้องพึ่งกฎหมายให้ดำเนินการเช่นกันแอนนากล่าวทิ้งท้ายว่าสรุปให้ก็คือเพื่อนสนิทที่อยู่1ใน10ของกลุ่มที่ติดดาวเป็นคนแคปส่งให้ทางเพจหมายเรียกทำร้ายร่างกายของพอดไปรื้อคดีเก่าที่เคยแจ้งความดาวปาแก้วใส่จนเอ็นข้อมือขาดตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนั้นไปกินข้าวกัน7คนทั้งคู่ทะเลาะกันรุนแรงดาวปาแก้วใส่เพื่อนพอดไม่แตกแต่ปาใส่พอดแตกจนเอ็นฉีกขาดตอนนั้นพอต้องรักษาตัวหมดไป 200,000 บาทแต่ดาวช่วยค่ายาแค่ 50,000 คดีก็เงียบไปพอดาวออกมาขอโทษพอดแต่จบกันแบบปากเปล่าวันนี้ที่ไปรื้อคดีพอดไม่ได้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแต่พอดอยากจะหยุดดาวพิมพ์ทองให้เลิกก่อเรื่องปั่นหัวคนอื่น